เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิกฤตเราอัพนะคะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เราเหลืออีกเพียง1อันดับนะคะอันดับเดียวของเรานะคะนั่นก็คือในเรื่องของประเด็นการจัดอันดับการค้ามนุษย์เนี่ยที่ไทยก็ยังคงอยู่ที่เดิมที่เทียร์3เทียร์3ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะมันมี2ส่วนที่ผมอยากจะมองก็คือในส่วนของภาครัฐรัฐบาลไทยเนี่ยนะเขารับเรื่องนี้ได้ดีมากคือไม่ใช่ออกมาโวยวายมาด่าอะไรเพราะผมก็ก้มหน้าถมตาทำของผมไปคุณจะจัดยังไงก็ว่าไปแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประชาชนนักวิชาการรวมทั้งผู้คนที่สนใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมในต่างประเทศด้วยแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตามนะฮะเขามองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองที่อเมริกาเอาเรื่องนี้มาทำเป็นการเมืองเล่นมากเกินไปผมก็มองเหมือนกับว่าอเมริกาเนี่ยผมก็มองเขาเหมือนกับนักมวยระดับแชมเปี้ยนโลกอะนะรุ่นใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในโลกเลยวันนี้เขาชกสเปะสปะเหมือนมวยวัดนะเวลานักมวยที่เราคิดว่าเขาเก่งๆเขาดีๆนะเขาชกเป็นมวยวัดเนี่ยนะคนมันจะเสื่อมศรัทธาและความเสื่อมศรัทธาเนี่ยมันจะกระจายไปหมดผมว่าอเมริกาในตอนนี้นะออกหมัดแต่ละหมัดเนี่ยเป็นเรื่องให้คอรหานินทาจะบอกว่ามันอาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องทางการเมืองของไทยด้วยอย่างเงี้ยแหละคะโอ้ยเนี่ยคนก็มองกันอย่างนั้นนะฮะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยหรือประเทศไหนๆในโลกก็ตามเนี่ยนะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเขาอันนี้เราตำหนิไม่ได้นะค่ะแต่ว่าสิ่งที่อเมริกาทำเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของคนอเมริกันนะเขาทำเหมือนกับคำนึงถึงประโยชน์ของตัวแทนของคนบางกลุ่มในอเมริกาเท่านั้นเหมือนกับอเมริกาเนี่ยจะเข้าไปที่โน่นที่นี่เข้าไปครอบงำแทรกแซงหรือเข้าไปล่วงไปกินตับเขาอะไปเอาทรัพยากรไปเอาอะไรของเขาเนี่ย คนมองอเมริกาเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วอเมริกาก็ทำตัวเป็นเหมือนกับผู้คุมกฎนะฮะแต่อเมริกาไม่เคยจัดอันดับตัวเองอะยังกรณีอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยสงครามอิรักคุณจำได้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมันมีอาวุธ mass destructive weapon อาวุธร้ายอาจจะเป็นอาวุธเคมีอะไรเงี้ยโอ้โหใหญ่โตเข้าไปถล่มเขาจับซัดดัมฮุสเซนซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบเผด็จการนะในสุดก็ประหารชีวิตเขาเฮ้ยหาหลักฐานไม่เจอแล้วถึงอย่างนั้นเนี่ยอเมริกาจะโดนไหมอะไรไปละเมิดสิทธิไหมเพราะคนตายเยอะนะที่อิรักเนี่ยที่อื่นๆอีกมาลบในเวียดนามไปที่ไหนอัฟกานิสถานอเมริกาไปทำลักษณะนี้ในบทบาทของผู้คุมกฎนะฮะเป็นคนกำหนดบทบาทอย่างนี้วันนี้อเมริกาก็ยังไม่เลิกทำสิ่งเหล่านี้แต่ตัวเองเนี่ยมันเริ่มถูกมองอย่างเราเนี่ยเราเป็นมิตรกับอเมริกามากที่สุดในประเทศในทั่วโลกนี้นะเรารักอเมริกามากที่สุดความรักนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนเราทำไมคิดถึงเราอย่างนี้นะฮะอย่าลืมว่าในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในทะเลจีนขนาดนี้มันกำลังเริ่มร้อนแรงนะฮะเราเนี่ยอยากจะเป็นประเทศเป็นกลางเป็นมิตรกับทุกคนค้าขายกับทุกคนเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆนะนะฮะเราจะไปเหมือนกับในอดีตเราทำเรื่องที่จริงๆเราต้องยอมรับนะเราทำเรื่องไม่ค่อยถูกเราตามก้นอเมริกาให้ใช้เมืองไทยเนี่ยเป็นฐานไปบอมประเทศโน้นประเทศนี้รอบๆเราเนี่ยนะฮะเราเด็กรุ่นหลังๆบางทีอาจไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้นะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงเวลาผ่านไปพวกนั้นเขาก็ไม่ได้โกรธแค้นเราเพราะเราเหมือนกับถูกบังคับอ่ะต้องทำอ่ะแต่วันนี้เนี่ยเราอยากจะเป็นมิตรกับทุกประเทศนะเป็นมิตรกับอเมริกามากหน่อยแต่อเมริกาทำในลักษณะนี้ถูกคอรหาโดยเฉพาะจากประชาชนนะรัฐบาลเขาไม่อะไรหรอกเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนายกตู่ก็พูดดีมากนะผมฟังเขาพูดแล้วบอกโอ้โหผมไม่คิดว่าเขาพูดอย่างนี้ได้ครับนะเพราะปกติเป็นคนตรงๆคิดไรพูดอย่างนั้นทีนี้มันจะมีประเด็นในเรื่องของการคว่ำบาตรอาจจะมีการคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบไหมกับเทียร์3ครั้งนี้โอเคนะเสียงสะท้อนมันออกจากมาทั่วโลกอย่างนี้นะค่ะคุณยังเดินตามไปคว่ำบาตรไทยอีกอ่ะEU จะคว่ำบาตรไหมค่ะคุณอย่าลืมว่าเวลาเราเขาซื้อของเราก็ซื้อของเขานะไม่ใช่ว่าคุณซื้อของผมตะพืดตะพือนะฮะและจริงๆแล้วเราเป็นประเทศที่เป็นครัวของโลกนะประเทศที่ผลิตอาหารทั่วโลกเนี่ยมีไม่กี่ประเทศผมจะบอกคุณดูนะเพราะฉะนั้นเราก็คือคุณจะผลักสายมิตรออกไปไม่ให้เป็นมิตรได้ยังไงจะเอามิตรไปเป็นศัตรูนะฮะถ้าผลักสายไปเรื่อยๆเหมือนกับเราไม่อยากจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่ผลักไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ถูก
นะฮะผมคิดว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนอเมริกันนะถ้าคุณเป็นตัวแทนของคนอเมริกันคุณไม่ทำอย่างนี้ค่ะนะเพราะว่าคุณอยู่คนที่เป็นมิตรกันเนี่ยคุณทำกับมิตรอย่างนี้เหรอค่ะในขณะที่เรื่องแรงงานนะเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยนะไม่มีรัฐบาลไหนทำมากเท่ากับรัฐบาลถ้าพูดถึงย้อนไปถึงบทบาทของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาทำไม่กี่วันนี่เขาเอาจริงเอาจังจับคนอุตลุดเลยแล้วก็แก้ปัญหามากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังอยู่เทียร์3อยู่ดีไม่ได้ถูกขยับแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้ข้อมูลเก่าทำไมคุณไม่เอาข้อมูลอัปเดตมาทำเขาบอกเป็นแหล่งที่มาจุดหมายปลายทางจุดส่งผ่านการค้ามนุษย์ก็มีผลสรุปอะไรกันออกมาคือเราเนี่ยไม่ใช่อยากจะทำหรอกมันมาเองค่ะนะฮะแล้วขณะนี้เนี่ยรอดูอีก3เดือนดูปฏิกิริยาของเขาแต่ขณะนี้ทั่วโลกวิพากษ์วิจารณ์เขารวมทั้งนักการเมืองในอเมริกาเองก็พูดว่าไม่ถูกใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรารอดูผมก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรแต่ผมก็ชื่นชมแล้วผมก็ชอบอเมริกาผมมีเพื่อนอเมริกันเยอะผมก็เหมือนกับวันนี้ผมดูนักชกอเมริกันแชมเปี้ยนโลกออกหมัดสเปะสปะเหมือนมวยวัดน่ะผมบอกให้คุณมึนเหรอคุณเป็นอะไรไปนะฮะทำไมคุณทำอย่างนี้คุณเป็นเบอร์หนึ่งเขาไม่ทำอย่างนี้ค่ะก็ในส่วนของคณะทำงานคนทำงานในเรื่องของการค้ามนุษย์ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ7อันดับในรอบสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าต้องติดตามการเพราะว่าในช่วง weekly นะคะในเรื่องของการชี้ประเด็นร้อนในสัปดาห์หน้านะคะว่าคุณผู้ชมควรจะต้องติดตามประเด็นไหนข่าวไหนถามก่อนว่าในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรียังอยู่เพราะมันยังไม่ปรับคือยังคงยังน้อยๆก็ต้องอยู่ตั้งเดือนนึงอ่ะนะชัดเจนกันต่อไปนะฮะเขาปรับก็ถึงเวลาเขาก็ปรับแต่ถ้าเกิดจะมากดดันให้เขาปรับเนี่ยจริงๆแล้วในลักษณะนิสัยของคนตะวันออกนะเขาไม่ทำกันนะฮะเขาถึงเวลาเขาก็ปรับอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันมีความจำเป็นต้องปรับนะไม่ใช่ปรับเพราะแรงกดดันนะฮะอันนี้ประเด็นนี้ก็ยังจะร้อนไปอีกก็ต้องติดตามกันเทียร์3เนี่ยเทียร์3คุณดูเขาเรียกปฏิกิริยาที่ออกมาจากรอบประเทศไทยทั่วโลกเขาจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงนะคนไทยด้วยใช่แล้วค่ะก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวกันในช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะคะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถค้นหาได้ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะค้นหาคำว่า Weekly When Back เราอัพเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะสามารถรับชมรายการของเราได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะผลิตภัณฑ์ GQ นะคะแล้วก็ริมพูการ์เด้นรีสอร์ทผลิตภัณฑ์ดับเพลิงเฟรมออฟนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันแล้วก็คุณเฉลิมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขวันหยุดยาวนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในการเดินทางนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ